ถามนิดนึงครับอยากรู้ว่าใช้สายแบบไหนไวริ่งวงจรตัดดีครับไม่มีอันนั้นผมไม่ให้คำนิยามเรื่องสายครับอันนี้แล้วแต่ครับผมเพราะว่าผมเองก็คือสายที่ผมบอกแล้วอย่างเดียวคือสายมันเป็นแค่ตัวนำสัญญาณครับผมเพราะว่ามันวิ่งจริงๆมันวิ่งแค่ผิวของมันครับผมผิวของสายครับผมมันช็อตไหมมันช็อตไหนฮะเนี่ยบอยลองปล่อยไม่เล่นเวลาจับแล้วมันช็อตปาดมาดูได้ชัดไหมครับเฮ้ยมันไม่ว่ามันชัดลองถอดแล้วเสียบถอดแล้วเสียบใหม่นะถอดแล้วเสียบใหม่ด้วยถอดจากโทรศัพท์แล้วเสียบใหม่ดีนะครับยังช็อตอยู่ยังช็อตฮัลโหลโดนช่างนั่นเขาพูดถึงเขาอ่ะได้อยู่ไม่รู้ก็สแปมหรือผมแต่มันช็อตพอพูดถึงช็อตหรือว่าชาร์จไปด้วยหรือเปล่าแล้วก็ใช้ไปด้วยป่ะหรือว่าไม่เกี่ยวไม่ครับเป็นผมดึงออกแล้วเต็มช็อตไหมไม่ช็อตละสงสัยไฟไม่นิ่งดีที่บ้านเพราะว่าก็ทำเสาไฟใหม่ด้วยครับอ๋อแสดงว่าชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยใช่ไหมนี่เงียบเลยเนี่ยครับสงสัยเมื่อกี้น่าจะเรื่องชาร์จโอเคตอนนี้ไม่ใช่มือถือ USA หรือเปล่ามือถือไม่ USA หรือเปล่าผมใช้พิมมี่เครื่อง 4,000 ไวริ่งอ่ะว่าไวริ่งต่อว่าไวริ่งไวริ่งอันถ้าเหมือนจากจุดบิ๊กอัพจุดอะไรครับผมไออันนี้ถ้าที่ผมทำงานนั้นก็ผมก็คือผมไม่ค่อยอะไรมากก็คืออย่างนี้ก็คือป้องกันก็คือผมจะใช้ประมาณสายที่ป้องกันสนิมเขียวหรือว่าเกิดอาก้นหรือว่าให้มันคงทนหน่อยครับผมครับผมก็เป็นสายทั่วไปก็เนี่ยครับผมก็คือดับปีวันผมไม่ขอเรียกครับผมจะเป็นสายผ้าสักดีๆหน่อยแบบที่เขาใช้กันก็โอเคครับผมก็คือป้องประมาณว่าให้ทนครับผมสายถักกันนะสายถักสายถักครับผมเหมือนที่เฟนเดอร์ใช้ครับผมหรือว่าแบบยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่ครับผมแต่ถ้าเป็นสายแบบเป็นปลอกไอ้พวกเป็นยางแบบทั่วไปพวกนี้บางทีมันที่มันบอกว่าเงินนั่นมันไม่ใช่เงินครับนั่นมันผมว่าไม่รู้มันเคลือบอะไรครับบางทีพอใช้ไปประมาณไม่ถึงปีครับบางทีขึ้นเสียนเหลืองเขียวเต็มเลยครับสายถักอ่ะนี่สายถักนั่นมาเหมือนที่ท่านอู๋เอาไว้ดูครับอย่างนี้จะทนหน่อยครับผมครับพอมันชุบแว็กสายมาด้วยครับผมนี่แว็กสายอย่างนั้นที่สั่งลาซาด้าเหมือนกันเนี่ยสัตว์เขาชุบแว็กสายก็คือกันจี่ใช่ไหมกันจี่ด้วยใช่ไหมแว็กสายมันคือมันป้องกันการเสื่อมตัวครับเบนครับผมเพราะว่าไอความชื้นอะไรพวกนี้ครับผมเหมือนกับบิ๊กอัพเป็นแม็กเวนก็แว็กแล้วมันก็อยู่ได้สภาพดีขึ้นนะครับมันไม่ค่อยขาดอ๋อโอเคกันความชื้นนะครับผมเพราะว่ามันมีคล้ายๆว่าน้ำเทียนครับผมก็คือเป็นพาราฟินนะครับผมที่เกาะอยู่ก็คือปลาพิษนั่นเห็นไหมครับมันจะโดนน้ำเลยก็คือมันไม่ทำให้เปียกเหมือนใบบอลนะครับนึกออกมันจะครับมันเป็นเหมือนน้ำมันนะครับครับผมเป็นสังเกตป่ะไอสายไฟออริจินอลน่ะมันเปียกเหมือนเทียนนั่นแหละเพราะว่ามันโดนความร้อนอะไรมานานๆเหมือนที่บอยบอกมันจะละลายแล้วมันจะกลายเป็นเทียนเงี้ยครับนั่นแหละครับที่ผมสังเกตก็คือเหมือนกิฟสันนั่นผมว่าไอ้พวกกิฟสันที่ว่าเป็นสายปอกสายสักปอกข้างนอกครับผมเป็นเนื้อทนกว่าครับผมมีเจอหลายตัวครับผมที่ฝังอยู่ในไม้ครับผมเหมือนกิฟสันครับผมที่ลากจากเหมือนซีเรคเตอร์ผมที่ลากผ่านไม้มาครับผมหาอยู่เป็นอาทิตย์กับวันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมกิฟสันปีน่าจะปี8กว่าครับผมมันผูกอยู่ข้างในครับผมคือพอถอดออกมาก็วัดเอาพุทธขึ้นแต่พอใส่ลงไปในวงจรวัดไม่ขึ้นมันรั่วตรงไหนครับผมตอนนั้นหากับตายครับบางทีครับมันดูไม่ออกเลยครับผมเพราะมันเวลามันขึ้นอาก้นเขียวแล้วครับผมเนื้อออกนี่แหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับเหมือนกับที่ท่านวนนั่นครับผมเวลามันรั่วอยู่ข้างในครับผมมันชนทันทีเลยครับมันกาวชนบวกมันจะชนมันจะขาดมันจะชนมันเป็นเหล็กหมดเลยครับแต่ถ้าเป็นสายสักผ้าครับที่มันเหมือนของแฟนเนอร์เราจะเห็นเลยครับผมว่าบางทีมันแตกออกมาเนี้ยเราก็ตัดซะก่อนครับผมครับเผื่อใครยังไม่เห็นครับนั่นแหละเย่ประมาณนี้ครับไอเรื่องผลกองเสียงอันนี้แล้วแต่ฟังออกไม่ออกครับเหมือนผมมันผมไม่ค่อยอะไรมากก็แต่ครับผมเรื่องตั้งแต่